ก้านโลหะ AB ยาว5เมตรครับมีมวล15กิโลกรัมหมุนได้รอบจุด O ที่ A มีสปริงยึดติดโดยมีค่าคงที่ของสปริงครับ K เท่ากับ300กิโลนิวตันต่อเมตรครับเมื่อสปริงถูกยืดไปเป็นระยะ250มิลลิเมตรครับทำให้ก้านโลหะ AB จะอยู่ในแนวระดับทันทีที่สปริงหลุดหรือขาดทำให้ก้านโลหะเคลื่อนที่อยู่ในตำแหน่งแนวดิ่งครับดังรูปครับจงหาความเร็วเชิงมุมและแรงปฏิกิริยาที่จุด O ครับให้ I เท่ากับ1ส่วน12 ml กำลัง2ครับนั้นเราจะมาเขียน FBD กันต่อนะครับ FBD ครับในแนวนอนนะครับผมนะครับ FBD ในแนวนอนของเราก็ก้านโลหะ AB นะครับยาว5เมตรนะครับนะครับ A B ครับนี่ก็คือจุด O ของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นเดลต้ายาวครับความยาวของสปริงครับจากจุด O ถึงจุด B ครับมีความยาว1เมตรนะครับหาจุดอ้างอิงครับอ้างอิงของเราก็จะเป็นความยาว5เมตรนะครับหาร2ก็จะเป็น 2.5 ครับจากจุด O ถึงจุด B 1ครับบวกอีก 1.5 ครับจะเป็นจุดสมดุลครับมวลลงครับน้ำหนักครับ mg อันนี้กำหนดให้เป็นจุด g นะครับระยะ1.5 เมตรนะครับจากนั้นเราจะมาเขียน FBD แนวดิ่งครับอันนี้คือจุด O นะครับ RYRX ครับแล้วก็อันนี้ก็คือจุด G นะครับจุดสมดุลจุดอ้างอิงของเราครับจะมีมวล MG ครับน้ำหนัก MG ระยะจากจุด O ถึงจุด G นะครับนะครับจะเป็นระยะ H เท่ากับ R นะครับอันนี้ก็คือ R นะครับ 1.5 ของเรานะครับเท่ากับ 1.5 เมตรนะครับ AN แล้วก็ AT นะครับอันนี้จะเป็นอัลฟานะครับนั้นก็จะมีAG แล้วก็ AN นะครับโอเมก้าด้วยนะครับผมเอาละครับพอได้ FBD ทั้งแนวนอนแล้วก็แนวดิ่งนะครับเราจะมาวิเคราะห์โจทย์นะครับมาทำการวิเคราะห์โจทย์นะครับโจทย์ให้มานะครับโจทย์ให้มาก็คือก้านโลหะ AB ครับยาว5เมตรครับให้ L มานะครับ L เท่ากับ5เมตรนะครับแล้วก็ให้มวลมาครับมีมวลเท่ากับ15กิโลกรัมนะครับ15กิโลมีสปริงยึดติดโดยมีค่าคงที่ของสปริงครับ K ครับผมค่า K เท่ากับ K นะครับเท่ากับ300กิโลนิวตันนะครับผมต่อเมตรเมื่อสปริงถูกยืดไปเป็นระยะ250มิลลิเมตรนะครับก็จะได้ค่า x ครับผมให้ x มาเท่ากับ250มิลลิเมตรครับให้ i มานะครับผมได้เท่ากับ1ส่วน12นะครับ ml ยกกำลัง2นะครับผมสมการที่ใช้นะครับผมก็จะเป็นพลังงานแสงนะครับ VE เ
ท่ากับ1ส่วน2นะครับ k x กำลัง2นะครับแล้วก็ vg นะครับเท่ากับนะครับ mg h g เท่ากับ1ส่วน2นะครับผม mv กำลัง2บวกด้วย1ส่วน2 iโอเมก้ากำลัง2นะครับ AN นะครับเท่ากับ R โอเมก้ากำลัง2 AT นะครับเท่ากับ R อัลฟานะครับแล้วก็จากสมการความสมดุลของพลังงานนะครับความถาวรของพลังงานนะครับผมที่1บวก V1เท่ากับ T2 บวก V2 นะครับนะครับแล้วก็สมการการเคลื่อนที่นะครับซิกมา MO เท่ากับซิกมา MO effective นะครับผมซิกมาF x เท่ากับซิกมา F x effective นะครับผมก็สำคัญท้ายครับผมซิกมา F y เท่ากับซิกมา F y effective นะครับผมนะครับตำแหน่งที่1ในแนวนอนนะครับ PE เท่ากับ1ส่วน2 KX กำลัง2นะครับนะครับแทนค่านะครับกดเครื่องคำนวณออกมาครับจะได้เท่ากับ9375มีหน่วยเป็นจูลนะครับผมส่วน VGจะเท่ากับ0นะครับจาก V1 เท่ากับ VE บวก VG นะครับแทนค่านะครับ9 3 7 5นะครับมีหน่วยเป็นจูลนะครับต่อไปก็จะเป็นพลังงานจลนะครับที่1จะเท่ากับ0นะครับนะครับในตำแหน่งที่2นะครับพลังงานศักนะครับผมพลังงานศัก V E จะเท่ากับ0นะครับ V G จะเท่ากับ M G H นะครับแทนค่านะครับ2 2 0.72 ครับมีหน่วยเป็นจูลนะครับผมจาก V2 เท่ากับ VE บวก VG นะครับแทนค่านะครับนะครับจะได้เท่ากับ 220.72 นะครับมีหน่วยเป็นจูลนะครับพลังงานจลนะครับที่2นะครับจะได้เท่ากับ1ส่วน2 mv กำลัง2บวกด้วย1ส่วน2 i โอเมก้ากำลัง2นะครับนะครับ v ก็คือโอเมก้า r โอเมก้านะครับ r โอเมก้านะครับเราก็จะได้เท่ากับ1ส่วน2 m r โอเมก้ากำลัง2นะครับบวกด้วย1ส่วน2 i โอเมก้ากำลัง2นะครับจะได้เท่ากับ1ส่วน2นะครับ
ย้ายมัน9ออกไปครับก็จะเหลือ r กำลัง2บวกด้วยครับ r กำลัง2บวกด้วย1ส่วน2 i ก็คือ1ส่วน12ครับ m l กำลัง2คูณด้วยโอเมก้ากำลัง2นะครับจากนั้นนะครับเราจะแทนค่าลงไปนะครับก็จะได้เท่ากับนะครับ1ส่วน2 m ก็คือ15นะครับ15คูณด้วย r ก็คือ 1.5 นะครับ 1.5 กำลัง2บวกด้วยนะครับ1ส่วน2ครับคูณด้วย1ส่วน12 m ก็คือ15นะครับ15คูณด้วย l ก็คือ5ครับผม5กำลัง2ครับโอเมก้ากำลัง2ครับเมื่อได้นะครับได้ค่าแล้วครับเราก็จะมาแทนในสูตรนะครับสมการหลักการถาวรของพลังงานนะครับ T1 บวก V1 เท่ากับ T2 บวก V2 ครับแทนค่าครับจะได้เท่ากับ 16.78 เรเดียนครับต่อวินาทีนะครับอันนี้ก็คือความเร็วเชิงมุมครับเราจะมาหาแรงปฏิกิริยาที่จุด O นะครับเราใช้สมการการเคลื่อนที่นะครับซิกมา MO เท่ากับซิกมา MO effective นะครับจะเท่ากับ0เท่ากับ i อัลฟานะครับบวกด้วย m คูณด้วย r r อัลฟานะครับคูณด้วย r อัลฟาคูณด้วย r นะครับจะได้อัลฟานะครับเท่ากับ0แล้วก็ซิกมา f x เท่ากับซิกมา f x effective นะครับr x เท่ากับa t นะครับ a t ก็คือ r อัลฟานะครับเมื่ออัลฟาเท่ากับ0ครับ0คูณอะไรก็จะได้เท่ากับ0ครับเท่ากับ0นะครับ r x เท่ากับ0ครับแล้วก็การท้ายนะครับ f y เท่ากับfy effective นะครับจะได้ ry ลบ mg นะครับ mg ก็คือ w นะครับเท่ากับลบ m an ครับ an ก็คือ r โอเมก้ากำลัง2ครับครับย้ายข้างหา ry นะครับผม ry เท่ากับจากลบกลายเป็นบวกครับ mg บวกด้วย m r โอเมก้ากำลัง2ครับนะครับแทนค่านะครับเครื่องคำนวณออกมาครับก็จะได้เท่ากับ 64.8
6482นะครับ6482.43ครับเหมือนเป็นนิวตันนะครับ RO นะครับแรงปฏิกิริยาที่จุด O นะครับเท่ากับ RY ครับเท่ากับ6482.43นิวตันนะครับนะครับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ